รู้จักไหมราชทินนามขุนนางไทยหลวงกาเด้งกิบบริรักษ์ขุนซุกซนสังฆกรพันปากพล้อยราชทินนามหมายถึงนามที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานนามยศหรือตำแหน่งแก่ข้าราชการโดยทั่วไปแล้วราชทินนามจะบ่งบอกถึงความสามารถของข้าราชการผู้นั้นเช่นขุนวิจิตรอักษรหมายถึงผู้มีความสามารถทางอักษรหลวงแจ่มวิชาสอนก็แน่นอนว่าต้องเป็นครูพระเจนดุริยางหรือหลวงหานมโหรีก็ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทางดนตรีแน่แต่รายหลังนี้มีข่าวว่าปฏิเสธไม่ขอรับตำแหน่งเพราะเกรงว่าจะเป็นการประจานภริยาราชทินนามจึงเป็นเครื่องเสริมยศเสริมตำแหน่งให้เกียรติยศเด่นขึ้นแต่ก็มีราชทินนามอีกประเภทหนึ่งที่ฟังแล้วแปลกหูที่ใช้ภาษาต่างประเทศและอีกประเภทหนึ่งบ่งบอกถึงความสามารถความเชี่ยวชาญของเจ้าของนามเช่นกันแต่กลับตรงข้ามกับการเสริมเกียรติยศดูจะเป็นประจานมากกว่าอย่างเช่นขุนซุกซนสังฆกรขุนศรีถนนชัยพันปากพล้อยหลวงกาเด้งบริรักษ์เป็นราชทินนามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระราชทานแก่เจ้ากรมสวนสรานรมซึ่งเป็นผู้ดูแลพระราชอุทยานสรานรมเนื่องจากยุคนั้นสยามมีการติดต่อกับชาวตะวันตกมากและนายเฮนรี่อาลาบ้าสเตอร์อดีตกงสุลอังกฤษที่มารับราชการไทยเป็นผู้ออกแบรและจัดสร้างส่วนนี้ตามแบบอย่างในต่างประเทศเลยเอาภาษาอังกฤษมาตั้งเป็นราชทินนามคนดูแลสวนเสียเลยส่วนขุนซุกซนสังฆกรขุนศรีถนนชัยและพันปากพล้อยเป็นราชทินนามในสมัยรัชกาลที่4ขุนซุกซนสังฆกรนั้นพระราชทานให้ข้าราชการที่ขี้ฟ้องคนหนึ่งและคงจะเอาเรื่องของพระสงฆ์มาฟ้องบ่อยก็เลยได้ราชทินนามนี้ไปขุนศรีถนนชัยเจ้าของนามเดิมในนิทานพื้นบ้านเป็นคนเจ้าปัญญาแต่ฉลาดแกมโกงผู้ได้รับก็คงมีคุณสมบัติไม่ต่างไปจากนี้ส่วนพันปากพล้อยเป็นราชทินนามที่แรงกว่าราชทินนามอื่นปากพล้อยหมายถึงการพูดโดยไม่ไตร่ตรองว่าจะเกิดความเสียหายอย่างใดเรียกกันว่าพูดพล้อยๆทรงชี้แจงที่ตั้งราชทินนามนี้ให้อ้ายกรุดไว้ในประกาศรัชกาลที่4ฉบับที่343เรื่องตั้งพันปากพล้อยไว้ว่าอ้ายกรุดนี้มันพูดไม่เกรงใจใครเหมือนบ้ามันได้ยินได้เห็นอะไรก็พูดไม่มีประมาณในหลวงจึงตั้งให้เป็นอ้ายพันปากพล้อยตามที่มันได้เป็นบ้านั้นแลมันว่าอะไรในหลวงก็ไม่เอาเป็นจริงนักเอาแต่ที่มีสลักสำคัญจริงๆสำคัญเหมือนไอ้กรุดว่ามหาคัมเปนปาราชิกในหลวงก็ไม่เอาว่าพระประดิษฐ์ถอนิเวศทำอะไรพูดอะไรประหลาดก็ไม่เอาว่าใครหยับช้าต่อในหลวงก็ไม่เอาว่าประหลัดกรมเปรมดูถูกหม่อมเจ้าเกียรติคุณก็ไม่เอาว่าหลวงพัดดีเพิ่งปล่อยเชิงลาคนคุกที่มีบรรดาศักดิ์ก็ไม่เอาอื่นๆอีกหลายเรื่องก็ไม่เอานี่ก็เป็นเกร็ดเล็กๆในประวัติศาสตร์ที่เอามาเล่าสนุกสู่กันฟังแต่ที่ไม่สนุกก็คือยุคนี้รู้สึกว่าพันปากพล้อยจะมากไปหน่อยอย่างในเรื่องเรือหลวงสุโขทัยอับปาง